บทบาทการแสดงเชียร์ชอบบทไหนมากที่สุดถ้าเชียร์ชอบจริงๆชอบตลกชอบคอมเมดี้สุดแต่ไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมก็เล่นบ้างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยที่แบบว่าโอ้โหคอมเมดี้จ๋าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เล่นกับช่องวันมันก็เป็นแบบเข้มข้นเป็นแบบพีเรียดเดินใหม่มัจุราชอย่างเงี้ยก็เป็นบทคนละฟิลเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยต้องใช้เสียงดังเล่นละครต้องเสียงดังๆหรือว่าสายตาไปเอาแบบไหนสื่อสารกับคนจะดีกว่าในฐานะที่เล่นละครมาเยอะก็จริงๆเชื่อว่าสายตาดีสุดชอบเล่นสายตาใช่นี่การเล่นผมบอกเลยหม่อมน้อยหม่อมน้อยจริงเหรอหม่อมน้อยนี่คือต้องให้แจ๊สมาสอน acting นะแสดงก่อนอนันดาเฮ้ยอนันดาพลอยเชอร์มานหรือว่าใครต่อใครที่ก่อนจะเข้าฉากกับหม่อมน้อยคดีเรื่องนี้นะเป็นเรื่องจริงเหรอชั่วฟ้าก็ชั่วฟ้าดิสลายสแตนด์อินพี่อย่างที่เล่นกับพี่พลอยเชอร์มานตรงน้ำตกอ่ะพี่นะไอ้คือพี่ใช่ไอ้ฉากอื่นไม่จำซะด้วยน่าจะบอกว่าเล่นฉากนั้นเป็นสแตนด์อินไงไอ้เลวแม้ว่าฉากอื่นไม่จำซะด้วยแล้วมันเป็นภาพที่ดังที่สุดของหนังอารมณ์นะไม่ธรรมดานะแววตาสีหน้าเด็กคนนี้ครับหม่อมน้อยต้องยกให้เป็นครูเขานิ่งเหรอหรือไงเก่งว่ะพี่อารมณ์ไหนพี่ต้องการแววตาเขาออกเขาสามารถสื่อได้หมดเดี๋ยวลองทดสอบดิทุกพอเลยลูกเออถือเรียกอะไรใช่ถูกหวยนิ่งๆเลยถูกหวย10ล้านโอ้โหนิ่งไว้เฮ้ยลึกอ่ะเล่นลึกมากเลยนะ10ล้านกลับมา10ล้านเก่งอ่ะโอ้ยแกโอ้ยแกบ่นไงบ่นมึงนิ่งต้องนิ่งดิชะตากรรมโอ๊ยมันบ่นออกโดนอีกแล้วบ่นเดี๋ยวไม่ได้คบกันมา 2-3 วันกูรู้แล้วคนเดินมาข้างหลังกูต้องโดนดีใจแววตาแววตามาอีกแล้วมีความสุขมีความสุขมากๆโอ้ชีวิตเขาไม่ได้กระหม่อมไหนมาเนี่ยดูสิ7โมงแล้วโอ้โหเรายังไม่กลับบ้านเบียร์ก็ไม่รู้โอ้ตายแล้วอะไรนี่ยังไม่พลาดถึงขนาดนั้นเลยเพื่อนความสนุกสนานแบบนี้ทุกสาวเลยนะครับกับบริษัทฮาไม่จำกัดของเราก็ติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเชียร์ด้วยนะครับบอกเลยว่าย้ำว่าให้ต้องอยู่บ้านจริงๆนะฮะย้ำว่าต้องอยู่บ้านไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับผมเชื่อว่าสักวันเนี่ยมันต้องเป็นวันที่ดีของพวกเราชาวไทยสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับกักตัวเขาบอกกักตัวช่วยชาติอยู่บ้านช่วยชาตินี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับผมคุณอยู่บ้านนานๆนะครับผมอาการเบื้องต้นการันตีว่าไม่มีไข้อาการต่อไปคือไม่มีมาสวัสดีครับสวัสดีครับZSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีZSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีZSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี